เรียกว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆในวงการสำหรับเอสเธอร์สุปรีลีลาหลังจากทำธุรกิจหลายอย่างร่วมกับเคนภูภูมิหวานใจก็มีเหตุให้ปิดคาเฟ่และไปโฟกัสร้านก๋วยเตี๋ยวแทนซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนคลับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกระทบความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรล่าสุดเธอเผยถึงการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่คลองสี่ว่าที่มาที่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่คลองสี่ที่จริงมันย้ายมากจากที่เดิมเมื่อก่อนเปิดที่ปั๊มน้ำมันพอมาเจอโควิดก็ปิดตัวไปก็เลยย้ายมาเปิดที่มาร์เก็ตวินเจรังสิตคลองสี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีอาหารจานเดียวนิดๆหน่อยๆย้ายมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าดีกว่าที่เก่ามากๆเริ่มมีลูกค้าประจำบวกกับที่เก่าด้วยสถานการณ์โควิดเดี๋ยวนี้คนก็ออกมาใช้จ่ายมากขึ้นปกติมากขึ้นสำหรับกรณีที่ปิดคาเฟ่นั้นเธอเผยว่าเป็นเรื่องของสัญญาเช่าว่ากรณีปิดคาเฟ่มันแค่หมดสัญญาแล้วเราไม่ได้อยากทำต่อแล้วเลยปิดตรงนั้นดีกว่าเลยมาโฟกัสที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่าคือกับเคนภูมิก็ทำด้วยกันธุรกิจครอบครัวมีอะไรก็ช่วยกันประมาณนั้นเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ก็พยายามทำอยู่และเรียนรู้กับมันส่วนเรื่องแบรนด์กระเป๋าเสื้อผ้าก็เรื่อยๆขายออนไลน์ทำกับเพื่อนอยู่ก็ทำเรื่อยๆไปติดตามได้ทางไอจีเธอเผยอีกว่าสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแคมเปญวันแม่โปรโมชั่นลด 12% ก็มากินที่ร้านได้เลย